อีกสักข้อหนึ่งก็โจทย์ลักษณะเดียวกันนะเราก็ต้องมาจัดดู9 9 9 9 5ตัวนะแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ5กําลัง2ทีนี้เราจะเอาอะไรมาลบเราจะเอาอะไรมาบวกลบเนี่ยเราก็ต้องดูว่าทํายังไงให้มันเป็นล้านนะ่ะก็ลบ5กําลัง2เมื่อลบแล้วก็บวกคืนแล้วก็จัดชึบชึบเข้าไปนะก็จัดให้มันอยู่ในรูปของ หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองซึ่งก็กระจายออกมาเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังแล้วก็ค่อยมาบวกติ่งตรงนี้นะจากนั้นตัวเนี้ยนะคะก็เหลือเป็นอะไรเก้าเก้ศยใช่ไหมคูณกับอะไรอันเนี้ยตรงนี้แหละที่เขาต้องการตรงนี้คือ1นึ่งล้านไง เก้าห้าตัวใช่ไหมอันนี้คือเก้าแสนกว่าก็คูณให้มันเป็นล้านซะมันจะได้คูณไปเลยไม่งั้นจะเอาเก้ามาค้างเติ่งเงี้ยคิดยากนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือจะได้อะไรเก้า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 ห้าตัวใช่ไหมศูนย์ตัวนี้แล้วก็ศูนย์อีกหกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบวกกับอะไรยี่ห้าก็บวกกันออกมานะ ดูจำนวนศูนย์จำนวนเก้าให้ดีนะอันนี้เก้าห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะใส่ศูนย์เข้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วหยุดก่อนเพราะยี่ห้ามันต้องมาแทนตรงนี้นะะอ่ะนะคะศูนย์กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เติมยี่ห้าเข้าไปเนี่ยเป็นคำตอบนะคะ